สินกลัวจะหายก็ฝากคุณพ่อคุณแม่ไว้แต่ก็ต้องทําบัญชีไว้นะว่าวันนี้หนูฝากสตังค์คุณแม่เท่าไหร่จะได้รู้ยอดเงินของเรานะคะเมื่อเรามีเงินเยอะคุณแม่ก็จะพาเราไปฝากธนาคารมาดูตัวอย่างตัวอย่างวิธีการออมเงินใส่กระปุกออมสินไว้ตอนนี้นับแล้วเต็มกระปุกออมสินก็เลยเอาออกมานับได้จำนวนเท่าไหร่จดเอาไว้นะคะจดเอาไว้ได้จำนวนเท่าไหร่เราก็จะรู้ยอดเงินของเราว่าเราแกะกระปุกออมสินแล้วได้เท่าไหร่กระปุกออมสินนะคะนี่แหละกระปุกออมสินไว้สำหรับรองรับเงินที่เราออมนะคะวิธีหยอดวิธีออมทุกคนออมเป็นทุกคนมีกระปุกนะคะเดี๋ยวจะให้วาดกระปุกออมสินคนละหนึ่งตัวอย่างเต็มกระปุกแล้วค่ะเห็นไหมเต็มกระปุกแล้วเอาไปไหนคะเต็มกระปุกแล้วโอ้บางคนก็ใส่ไหนเนี่ยเมื่อกระปุกออมสินเต็มเราเอาไปฝากธนาคารแล้วเราจะได้ดอกเบี้ยจากนั้นก็เริ่มเก็บเงินกระปุกใหม่โอ้นี่ใส่ขวดเลยได้ไหมคะใส่ได้ไหมเด็กๆว่านี่เขาแกะจากออมสินแล้วก็เขานับเงินใส่กระปุกเอาไปไหนคะเอาไปไหนคะลูกเวลาเด็กๆวาดกระปุกออมสินตัวเองนี่ไงนะคะนำเงินไปฝากธนาคารแล้วตอนนี้เป็นไงพอฝากธนาคารเราได้กระปุกออมสินใหม่มาอีกหนึ่งใบเราก็สามารถที่จะเป็นไงคะนี่คือนำเงินไปฝากนี่ไปธนาคารแล้วเด็กคนนี้ไปธนาคารออมสินแล้วก็ได้กระปุกเพิ่มมาอีกหนึ่งกระปุกนะคะน่ารักไหมคะได้สมุดด้วยนะคะมีชื่อของเราและได้กระปุกมาเพิ่มเติมอีกนี่เป็นตัวอย่างของการออมที่ดีนะคะเอาละค่ะตัวอย่างอีกนิดหนึ่งนะคะต้องบอกว่าโดยธนาคารจะให้สมุดบัญชีเงินฝากแก่ผู้ฝากเพื่อให้ทราบว่ามีเงินจำนวนเท่าไหร่คราวนี้เราจะได้รู้แล้วนี่ไงสมุดนะคะสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารออมสินสีชมพูเห็นไหมนะคะแล้วก็จะมีชื่อของเราประเภทออมทรัพย์นะคะเขาบอกว่านี่แหละเด็กคนไหนที่ออมเงินเก่งๆเนี่ยต้องยกนิ้วให้แสดงว่าเก่งมากนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เก็บออมเก่งๆนะนี่ไงยกมือให้แล้วนะคะลงมือวาดคราวนี้คุณครูให้เด็กๆทุกคนวาดกระปุกออมสินปลายทางด้วยนะคะใครมีรูปแบบกระปุกออมสินที่บ้านก็คิดตามไปด้วยนะคะมาดูสิใบกิจกรรมให้นักเรียนวาดภาพกระปุกออมสิน1ภาพระบายสีให้สวยงามและบอกประโยชน์ของการออมมา3ข้อนะคะวันนี้ต่างคนต่างทำห้ามคุยนะคะต่างคนต่างทำมาดูตัวอย่างกระปุกออมสินตัวอย่างให้แล้วลงมือวาดปลายทางด้วยนะคะตัวอย่างนะคะตัวอย่างต้นทางและปลายทางเอาละค่ะตอนนี้เด็กๆลงมือวาดกระปุกออมสินตัวเองระบายสีนะคะเราเรียนมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะสรุปให้เพื่อนๆดูด้วยออมสินมีหลายรูปแบบนะคะใครจะวาดแบบไหนกระปุกออมสินสวยๆเขียนไว้ด้วยนะคะมีตัวอย่างหนึ่งหรือใครจะวาดแบบนี้ก็ได้นะคะใครจะวาดแบบกระปุกออมสินแบบนี้หรือจะวาดเป็นตัว
ตุ๊กตาตัวหมูตัวรูปสัตว์ต่างๆก็ได้นะคะหรือใครจะวาดแบบนี้ก็ได้นะคะใครจะวาดแบบนี้ก็ได้อนุญาตนะคะเลือกมา1ภาพแล้วก็วาดของตัวเองระบายสีนะคะต่างคนต่างวาดไม่มีเสียงนะลูกคุณครูให้ดู3แบบแล้วคราวนี้ให้เวลาวาดง่ายๆก็ได้นะคะวาดง่ายๆก็ได้เนี่ยกระปุกออมสินเนี่ยวาดง่ายๆก็ได้เนี่ยกระปุกออมสินทั้งนั้นนะคะอ้าวฝึกวาดต่อนะคะเอาคิดแบบเองก็ได้นะคะคิดแบบเองเอาให้เลือกเด็กๆมีกระปุกออมสินที่บ้านก็นึกถึงของที่บ้านเราก็ได้นะคะเรามีกระปุกออมสินอะไร2อย่างก็ได้ลูกใครอยากจะวาดสัก2อย่างก็ได้นะคะระบายสีมาให้สวยย้อนกลับมาดูแบบที่1 นะคะเอาใครจะวาดแตงโมใครจะวาดตัวตุ๊กตาใครจะวาดเป็นเสือเป็นเต่าเป็นอะไรคะเสร็จแล้วอย่าลืมว่าเราวาดแล้วเราต้องฝึกการออมด้วยนะคะเราต้องฝึกด้วยไม่ใช่ว่าเราวาดแล้วเราไม่เคยออมเงินเลยเนี่ยต้องให้มีเสียงดังก้องแก้งก้องแก้งเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเก็บเงินแล้วต้องเสียงดังด้วยไม่ใช่ว่าโอ้ยว่างเปล่านะคะกระปุกต้องมีอมต้องมีสตังค์ให้เจ้าหมูอ้วนด้วยวาดให้สวยนะคะแล้วก็ระบายสีนะวันนี้จะประกวดกันว่ากระปุกใครสวยที่สุดเอาระบายสีเลยค่ะเดี๋ยวจะมาโชว์แล้วจะมาโชว์เพื่อนๆแล้วนะคะเอาให้เวลาเราจะหมดเวลาแล้วนะคะหมดเวลาแล้วบางคนยังไม่ได้เลยเอามาส่งมาส่งให้คุณครูดูหน่อยนะคะกระจิ๋วหลิวเหลือเกินนะออมสินหนูอะออมสินหนูกระจิ๋วหลิวเหลือเกินนะคะเหมยเขาวาดสองอย่างเลยมาแล้วผลงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทับ3นี่แหละของเด็กหญิงเด็กหญิงอะไรโอ้เด็กหญิงรัตนาพรนะคะเป็นรูปตัวอย่างเมื่อกี้เป็นรูปอะไรคะแตงโมแล้วก็เป็นรูปหัวใจโอ้โหมีที่หยอดเหรียญเรียบร้อยนะคะอย่าลืมล่ะเราวาดแล้วเราก็ไปฝึกนะคะกระปุกออมสินที่บ้านเรามีกี่ใบเติมทุกวันนะคะอย่าให้เขาขาดเดี๋ยวเขาหิวของใครเสร็จบ้างแล้วเอาไม้คุณครูดูอีกใครเสร็จแล้วผู้ชายมีไหมเมื่อกี้เอามาโชว์คุณครูอยู่เสร็จได้ยังครับเอามาเลยครับเอามา1ตัวอย่างไหนดูสิกระปุกอะไรคะมาอีก1นี่กระปุกออมสินของเด็กชายรัชชานนท์นะคะกระปุกเขาเป็นไงยิ้มแฉ่งเลยเตรียมรับเหรียญรับเงินเต็มที่เลยนะคะใครอีกเสร็จได้ยังของหนูเสร็จได้ยังลูกไหนมาดูสิครับเอาละนี่กระปุกออมสินของเด็กชายศิวกร
ศิวกรมาแล้วของศิวกรให้ดูตัวอย่างศิวกรเป็นอะไรคะของศิวกรเป็นหมูเป็นอะไรคะนั่งอยู่ว่ากันเรียบร้อยหรือยังนะคะมาดูของใครผู้หญิงเสร็จหรือยังคะผู้หญิงเสร็จหรือยังลูกนี่ตัวอย่างนะคะเราย้อนกับตัวอย่างวันนี้เด็กๆวาดอย่างรวดเร็วเขาบอกว่าออมสินของเขาเนี่ยเป็นรูปอะไรคะรูปอะไรลูกรูปกระต่ายนะคะรูปหมูของมาอีกคนนึงนะคะของเด็กหญิงวันวิสาเอามาแล้วนะคะวันนี้การออมบอกว่ามีกระปุกออมสินเป็นยังไงคะดูตัวอย่างนะคะกระปุกออมสินเป็นรูปอะไรคะลูกหัวใจกับรูปของอะไรคะลูกเอาอีกหนึ่งคนเด็กหญิงอะไรคะสรุตตาเป็นรูปอะไรคะลูกเป็นรูปนี่วันนี้แสดงว่าเด็กๆชอบอะไรคะชอบแตงโมนะคะนี่ก็เป็นออมสินตัวอย่างออมสินนะคะเอาละค่ะเด็กๆปลายทางแล้วคะวาดกันเป็นอย่างไรบ้างนะคะวันนี้เวลาเราหมดอีกแล้วนะคะเด็กๆก็คงสนุกสนานกับการวาดกระปุกออมสินของตัวเองนะคะแล้วก็เราเป็นไงคะสามารถที่จะไปฝึกในเรื่องของการออมได้ใช่ไหมคะเอาละค่ะวันนี้เรายังมีคุณครูจากโรงเรียนปลายทางนะคะโรงเรียนบ้านโป่งกระสังจังหวัดนครราชสีมามาเยี่ยมชมการเรียนการสอนต้นทางของเรานะคะดังนั้นเด็กๆของคุณครูนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนเอาสวัสดีคุณครูด้วยลูกเอาละค่ะวันนี้เราเรียนมาแล้วเด็กๆก็สามารถจะนำสิ่งที่เรียนเนี้ยไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันเราอย่าลืมเรื่องของการใช้จ่ายอย่างประหยัดนะคะแล้วก็มาดูเรื่องของการออมข้อสำคัญเด็กๆออมวันนี้เราก็มีโอกาสที่จะได้ใช้ประโยชน์ในวันข้างหน้าอีกมากมายนะคะสำหรับวันนี้คุณครูฝากไว้เท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ